วัสดีครับสวัสดีฮะแหมนานๆเจอกันทีนึงโอ้โหนานๆเจอกันทีนี่คือคุณเปียนะครับหนึ่งในสมาชิกของทีมงานจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กวันนี้ใส่เสื้อสวยไหมฮะนะเหมือนกำนันไปหาซื้อข้างล่างหาไม่ทันไม่รู้ของใครเขาแฝนไว้หรือฟ้ามาก่อนเอ้าจ่ายตังค์ยังยังไม่ได้จ่ายการลงไปเคลียร์ไงลงไปเคลียร์นะครับไม่งั้นออกไม่ได้นะโอ้ที่ห้างของเรานี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วความปลอดภัยมีครบวงจรอยู่แล้วคุณภาพดีแต่ติดกระดุมไม่หมดไม่คือเผื่อไว้มันระบายอากาศบ้างครับนี่คือ STG เส้นคอนเสิร์ตนะครับตลกที่รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะไปทางไหนทางรถทัวร์ร้านอาหารอะไรหรือทุกแห่งมีหมดบนเรือเลี่ยมจุนยังมีเลยฮะมีนะฮะเรือทุกทรายทุกหินอะไรเนี่ยเขาจะมีวีโอเขายังเช่าไปเปิดเลยอ๋อตามร้านอาหารก็ฟิชช็อปต่างๆมีหมดเลยเขาบอกแล้วดูของอื่นรู้สึกมันจะเสียงไม่ชัดภาพเป็นเส้นครับแต่เวลาทำไมเอาของ ST ไปดูไม่ใสภาพคือเราเน้นคุณภาพในแสงเสียงสีคือทุ่มทุนไม่ใช่ฮะไอสาเหตุที่ใสเพราะเขาอยู่ในเรืออยู่แล้วเขาวักน้ำในแม่น้ำล้างบ่อยฮะใสไม่เป็นเส้นฮะมาทางนี้คือดีแล้วคุณภาพแหม ST รับประกันคุณภาพอยู่แล้วมี2แบบตอนนี้มีแบบเช่าตามศูนย์วิดีโอครับซึ่งแบบเช่านี่ก็สามารถจะเช่ากันในราคาทั่วไปแล้วก็ขายขาดเลยหมายถึงว่าจากขายลิขสิทธิ์ให้ท่านซื้อไปทั้งมวลเลยมาสเตอร์ใสๆชัดเจนเอาไปเก็บไว้ดูเลยดูจะต้องการดูเมื่อไหร่ญาติสนิทมิตรสหายมาเปิดดูกันหัวเราะได้ความบันเทิงทั้งบ้านเลยทีเดียวครับดีมากเลยฮะวันนี้ได้ที่มาถ่ายทําวันนี้ที่เมื่อพิงลังสิตชั้น9โอ้ได้รับแรงใจจากบรรดาท่านผู้ชมสาวโรงงานเยอะเลยฮะโอ้ตะกี้สาวโรงงานที่มานี่โรงงานตุ๊กตาหรือโรงงานเย็บผ้าโรงงานย่านนี้ครับย่านปทุมธานีแถวนี้เยอะแยะแล้วก็นักเรียนเรียกภาคเช้าภาคเช้าก็มาดูกันมาเป็นความบันเทิงซึ่งสามารถที่จะดูกันได้ฟรีๆติดแอร์เมื่อพิงลังสิตต้อนรับคุณมันนี่มืดมิดมากมายจริงๆเลยทีเดียวเยอะฮะเยอะฮะมืดจนมองไม่เห็นนะฮะด้านนู้นเขาไม่ได้เปิดไฟครับตะกี้มาด้านไหนคุณมาด้านไหนมาด้านนี้ฮะด้านนี้ทางถนนวิภาวดีไหมฮะครับผม10ล้อ5คันรวดคุณเห็นเปล่าที่รถติดอ่ะ5คันเลยเหรออืมโอ้ยมันเป็นไงชนกันนะฮะจอดกินข้าวเพราะว่าไม่จำเป็นก็ไปซะก่อนนะฮะ ผมจะได้เล่นนะฮะโอเคครับ พบกับทีมงานของจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราจะสมมุติและสาธิตว่าสถานที่แห่งนี้เป็นคาเฟ่นะครับป้ายมีอยู่แล้วว่า ST Cafe นะฮะตอนนี้ก็กิจการด้านวิดีโอก็ได้รับความนิยมชมชอบเยอะก็เลยแบ่งทุนให้ผมมาก้อนหนึ่งมาเปิดคาเฟ่ผมเปิดคาเฟ่เสร็จก็ได้น้องๆสาวๆสวยๆมาไว้เป็นเพื่อนพูดคุยกับบรรดาแขกที่เข้ามาในคาเฟ่ของเราโดยเฉพาะคนกลางนี่เป็นมาม่าซังฮะชอบแล้วมีโฟกซองราคาแพงจากวงลูกเมียหลวงนะฮะวงเก่าเลยตอนนี้เล็กคอมพิวเตอร์ล็อกเล็กคอมพิวเตอร์ตุ้ยเบสเบสเป็นไงเธอหมูเนี่ยมาทำงานให้มันทันเวลาหน่อยแหมก็ต้องเห็นใจกันบ้างเห็นใจยังไงงานทุกวันทุกวันเมื่อคืนก็โดนแขกออฟไปโอ้ลักษณะอย่างเธอยังมีคนออฟอีกเหรอทำไมเอาละเนี่ยเธอมาทำงานให้มันทันเวลาหน่อยเด็กใหม่ค่ะเพิ่งเข้าตู้เด็กใหม่คาเฟ่บ้านพ่อมีตู้เหรอไม่อาบนวดยังไม่ค่อยประสีภาษาแล้วอีตัวนี้รับมาเมื่อไหร่อ่ะไอ้นี่มาได้สัก 3-4 วันแล้วแต่คล่องตัวแล้วคล่องแล้วเหรอคล่องตัวแล้วจ้ะไม่น่าเชื่อแต่ไปยิ้มยิ้มเงยหน้าหน่อยยิ้มหน่อยหนูยิ้มเวลาแขกเขาเข้ามายิ้มยิ้มเอาไว้แล้วพนักงานร้านเลยไม่รู้จักเช็ดถูกว่าให้มันสะอาดแล้วพนักงานไปไหนหมดนี่พวกเธอแขกมาแล้วนะเช็ดถูให้มันสะอาดเฮียสวัสดีครับแล้วจะมาดีมาดีดียินดียินดียินดีครับสวัสดีฮะไปไหนมาครับจะมาเที่ยวที่เนี่ยโอ้ยินดีแล้วเชิญเชิญเชิญเลยฮะST Cafe บริการประทับใจอยู่แล้วฮะแน่นอนนะแน่นอนฮะแน่นอนมองนั่งมองเศร้าอยู่สายหรือปะฮะมองนั่งมองเศร้าอยู่สายขอโทษนะฮะเป็นล่ามแปลฟังหน่อยเข้ามาจากประเทศไหนฮะว่าไงนะมองนั่งมองเศร้ากันอยู่สายนั่งเศร้ามีแห้งกันเนี่ยกินข้าวกินปลากันเนี่ยเศร้าพอต้องบอกหยังเด็กเสียงเพลงเพราะมากเพราะจริงๆอ้าวนี่วงลูกเมียหลวงนี่มีชื่อเสียงอยู่แล้วฮะจ้างให้หยุดฮะเอาคุณพูดยังไงคุณบอกว่าเพราะมากเขาเล่นให้เพราะแล้วไปจ้างให้หยุดทำไมอ่ะจะคุยกันฮะ
จะถามคุณดูสิว่าในนี้มันมีอะไรพิเศษอ๋อมีไอ้ติ๊บขอบคุณจำไว้ด้วยนะอยู่กับใครสวยแล้วทำไมต้องจำล่ะฮะเพราะหายประจำฮะคนเรามีน้ำใจแหมยังเสียลักษณะยังเสียนี่เข้ามาผมดูโง่เฮงของเฮียแล้วนะฮะดูลักษณะท่าทางอย่างน้อยๆต้องเป็นเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างตาถึงมีอนาคตจะต้องรวยแน่เลยคุณแต่ดูใบหน้าดูลักษณะดูการแต่งเนื้อแต่งตัวเฮียมันนี่โรงขายดีไหมฮะที่บ้านไม่ได้ขายโรงฮะทำสวนยางสวนยางฮะโอ้ยางพารายางพารานี่มีหุ้นส่วนเท่าแก่ไงเท่าแก่ไงโอ้ฮะเท่าแก่ไงหูจักเข้ามาเท่าแก่ไงปะไอ้มาเที่ยวกรุงเทพ ST นะใช้สำเนียงดีๆหน่อยเอาเขาแบบนี้เขาฟังกันไม่รู้เขากรุงเทพเหรอวะตายฮะคุณดวงวันอยู่ทงหน้าไหมอะไรถ้าไอ้ตัวใส่หมวกมาจะมาอ้อมหนูนะบอกมันด้วยว่าฉันถูกจองแล้วโอ้หุ่นมึงหน้าอ้อมตายในอีเวนเฮ้ยไปหานั่งที่โต๊ะดีกว่านะเดี๋ยวเราต้องดูคุณภาพของสินค้าก่อนโอ้อาหารของคุณอะไรเด็ดๆเฮียนะครับคุณไปร้านอื่นมากี่ร้านก็แล้วแต่ถ้ามาร้าน ST Cafe แล้วจะประทับใจเฮียอะไรอาหารทะเลสดๆซีฟู้ดโอ้โหอาหารทะเลซีฟู้ดเลยเป็นไงโอ้โหมาเอายกทะเลมาไว้ในครัวเลยฮะยกทะเลมาไว้ในครัวครับอ้าวแล้วกุ๊กเมื่อจมน้ำตายหมดแล้วอะเฮียไม่ใช่อย่างงั้นหมายความว่าในครัวนี่อาหารทะเลมาอยู่ในครัวปลามีไหมครับปลามีฮะมีปลาอะไรบ้างโอ้ปลาเก๋าราดพริกปลาจระเข้เม็ดหนึ่งบวยปลาช่อนแป๊ซะปลาดุกฟูซาซิมิมีซาซิโมะด้วยซาซิมิเฮ้ยเดี๋ยวกุ้งไอ้คนที่มันเดินผ่านไปผ่านมามันใครวะนี่หมูหันไม่ใช่หมูหันแซ่บๆของแซ่บอันนี้หุ้นใหญ่หุ้นใหญ่ ST ฮะ ST Cafe นี่มันมาป่วนเปลี่ยนอย่างแถวนี้คือเขาดูแลความเรียบร้อยด้วยฮะอ๋อดูแลความเรียบร้อยสงสัยจะเป็นเจ้าของร้านเว้ยดูแลความเรียบร้อยแบบอะไรขาดตกบกพร่องอะไรนะครับดูกุ้งมีฮะกุ้งอะไรกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งหม้อดินกุ้งใช้น้ำปลาอ๋อแล้วก็ไก่ก็มีไก่ภูเขาไฟไก่หนึ่งมะนาวไก่สารพัดเจ้าของร้านมันทำไมมันมีอะไรห้อยที่พุงมันมาวะนั่งดูแลความสงบเรียบร้อยฮะความปลอดภัยเฮียสบายใจได้ไม่มีอะไรฮะไก่มีไก่ภูเขาไฟไก่นึ่งมะนาวไก่สามอย่างมีเยอะฮะฉันระแวงเจ้าของร้านแล้วเฮ้ยไม่ต้องระแวงแล้วครับดูความเรียบร้อยกูบอกแล้วว่าปูสาดกินอยู่บ้านเฮาก็ดีแล้วปูมีไหมโอ้โหปูดองปูนึ่งปูสารพัดปูเลยฮะนอกเหนือจากกุ้งปลาปูไก่ก็มีน้ำเต้าเฮ้ยน้ำเต้าเอามาทำอะไรน้ำเต้าเอามาแกงเลียงร้อนๆใส่กุ้งแห้งตัวเล็กๆสดน้ำแซ่บโอ้แมนบ้านเฮาเคยกินอยู่นอกเหนือจากน้ำเต้าก็มีเสือเฮ้ยเสือมันมายังไงมาทีเดียว3ตัวเลยนะฮะถ้าเกิดกักกุ้งเต้าอ้าวมาเสือ3ดอกก็แดกหมดสิครับนี่คุณหมกมุ่นกับการพนันจนจุดล้านเลินไม่ดูแลทำไมครับผมเสียหายมันเป็นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุกอ้าวเลิกเล่นอบายมุกเสียมันเล่นอะไรอวัยวะสิครับเฮียพูดให้ดีนะวิดีโอนะครับของ ST นะเลิกเล่นเสียผมนี่สาบเลยการพนันผมได้มีเงินมีทองทุกวันนี้เออจริงด้วยเชื่อไหมว่าผมเลิกแล้วคุณเลิกคุณจะเชื่อได้ไงถ้าคุณไม่เชื่อลองมาพนันกันไหมอ้าวพนันเรื่องอะไรแล้วโอ้นี่การพนันเอ้ยนี่คนหลังก็มีสิทธิ์ไปแต่คนหน้าไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่เอ้ยมันจังไงวะเฮาสิได้กินแซ่บบ่ล่ะนี่โอ้โหอ้าวตายเรื่องอะไรฮะเบียขมพูดยังไงกันแน่คนยางน้ำกลนี่คือเป็นเต๋อลงหันใช่ปะใครปะเสริมเวทอ๋อนี่นะเสริมเวทนี่แหละเจ้าของร้านเลยใช่ไหมได้หุ้นจาก ST มาโดยตรงมาเปิด ST Cafe นี่แหละเขาเลิกเล่นการพนันเขาถึงได้มีฐานะดีเห็นไหมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลิกเล่นเสียการพนันใช่งวดหน้านี่อย่าลืมวิ่ง8ข้างบนนะครับ
นั่นแหละการพนันแหละครับ8ก็การพนันหวยหวยงวดที่แล้วผมแรกเลยแรกเลยเฮียปรึกษาก่อนแล้วกันว่าจะนั่งร้านผมหรือเปล่าหวยรีเลิกไปแล้วก็ดีงวดที่แล้ววิ่งวิ่งวิ่ง6ไว้อ่ะงวดที่แล้ววิ่ง6ก็ถูกก็สิหวยออกอะไรก็816งวดที่แล้วงวดที่แล้วเหรอ61ไง061เออไอ้ข้างบนมี6ดีกว่าก็มีสิแต่เสียดายวิ่ง6ซะมันก็ถูกแล้วจะไปถูกยังไงก็วิ่ง6ก็6ก็ถูกแล้วตัวเต็มเลี้ยงเลี้ยงกูเลยวันนี้เลี้ยงกูเลยวิ่ง6ล้อมโดนตำรวจตะคุบแล้วทำไมไม่แก้ตัวกับตำรวจพอยังคามือกูอยู่เลยทำไมไม่แก้ตัวเขาก็แก้ตัวแล้วบอกเนี่ยผมจะไปจ่ายกับข้าวก็ตำรวจบอกกับข้าวบ้านพ่อมีล่างมีบนนะก็บอกเข้าไปสิว่าซื้อตลาดบนไม่ล่ะก็มาซื้อตลาดล่างตลาดบนตลาดล่างมีต้นมีเต็งอ่ะต้นผักคะน้าเต็งผักกาดขาวเต็งผักกาดขาวบ้านพ่อง50คูณ50อ่ะเถียงสู้เจ้าหน้าที่ไม่ไหวกูก็ต้องเสียค่าปรับไปตามระเบียบก็ธรรมดาเราต้องเสียอยู่แล้วรีโพ2ขวดเฮ้ยโอ้ยเสียอะไรรีโพ2ขวดเสียค่าปรับแล้วลงมาข้างล่างก็บอกแล้วไงว่าการพนันมันไม่ดีการพนันมันไม่ดีผมเลิกเล่นเลยก็ดีสิเลิกดูตรงนี้ดูกีฬาอยู่ฮะนั่งๆๆเดี๋ยวจะถามเฮ้ยๆๆๆแล้วเฮ้ยๆๆดูกีฬาอยู่ตอนนี้ติดตามกีฬาเฮ้ยกีฬาจ้ะกีฬาต้องคุยกับผมเลยอ้าจริงจริงเปล่าผมนี่เป็นโปรโมเตอร์คบกันมาตั้งนานทำไมไม่รู้เรื่องนี้โปรโมเตอร์มวยเก่าที่งานวัดบ้านนอกอ่ะเพราะนี่นี่นะฉันนี่นะมวยไทยมวยสากลติดตามตลอดติดตามตลอดอ่ะฮะโอ้เยี่ยมแสดงว่าชอบมวยเหมือนกันกับผมเลยงั้นผมถามคุณหน่อยดิถามอะไรนักมวยไทยคนไหนเฮียเขาใช้ทีละแผ่นนะใช้ทีละแผ่นเลยฮะโทษครับครับใช้ยังไงวะเมื่อเวลามาเที่ยวคาเฟ่อย่าเขินนี่ฮะผมนึกว่าเหมือนในส้วมบ้านผมฮะมาเดี๋ยวนี้ตอบก่อนสิเอ้มาพยัญชนะนักมวยไทยคนไหนเนี่ยนี่อะไรฮะเนี่ยเด็กเสิร์ฟครับใครไปเปิดตะเกียงวิเศษวะเด็กเสิร์ฟผมบริการเฮียเขาดีๆหน่อยไอ้นี่อาราดินหรือเปล่าฮะเด็กเสิร์ฟผมไปกว่าจะหามาได้ลำบากฮะหันหลังนี่ทุบโชว์อะไรเฮ้ยโอ้โหขนาดเด็กเสิร์ฟพกดาบเจ้าของร้านก็สมแล้วที่พกปืนคุณเข้าใจมั้ยว่าคาเฟ่เวลานี้กำลังแข่งขันกันบางที่มีสเก็ตบางที่มีอะไรของเราต้องแต่งตัวให้มันแปลกไปกับเขาฮะเฮ้ยไอ้มันมาเสิร์ฟหรือว่ามันจะไปปรับจระเข้วะเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปใครทำอะไรอ่ะทุบผ้าเย็นทุบใส่หัวมึงไงให้เขาทุบเองเลยบริการเขาปล่อยเขาไม่แตกเว้ยแล้วกันดีดีมากขอบใจมากขอบใจมากน้องๆเฮ้ยเบียร์สองขวดมาเลยด่วนไอ้เหี้ยสองคนใครไปเปิดตะเกียงเหรอวะเฮ้ยเรียกเสิร์ฟผมหายากครับจะเป็นมวยไทยมวยสากลนะเพื่อนกูติดตามตลอดจริงหรือเปล่าอ่ะฮะแล้วนักมวยไทยคนไหนที่รวยที่สุดอ้าวใครจะเป็นรวยเกินเขาทรายเฮียเฮียบอกมันไปที่เขาทรายรวยขนาดไหนอ้าวจริงๆเขาทรายผมก็เคยดูเหมือนกันเขาทรายรวยจริงๆฮะจะไปรวยยังไงโอ้โหคิดที่ชกมวยแต่ละครั้งนะได้ทองกี่ร้อยบาทแล้วยังมีที่ดุลที่ดินที่ดุลที่ดินอีกโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยไร่และที่เพชรบูรณ์มีต้นมะขามเปียกมะขามหวานมันหวานมากแต่นี่ไม่ค่อยตัดกันไม่ค่อยเด็ดกันแฉะมาแล้วรวยขนาดไหนขนาดนี้รวยไหมไม่รวยเอาเขาทรายไม่รวยแล้วมึงว่าใครรวยสดรวยกว่าเอ้ยมาเด็กกันอย่าทะเลาะกันดีกว่าไม่ได้ทะเลาะกูพูดเรื่องจริงสดมันเลิกชกเฮ้ยนั่งให้เฮียตามสบายตามสบายโอเคนี่นี่ไปกันมึงสั่งแล้วเหรอกูสั่งเบียร์ไป2ขวดเขาทรายไม่รวยแล้วจะมารวยใครจะรวยอ้าวก็สดง่ายรวยสดมันจะไปรวยยังไงมาแลกชกมวยแล้วอะไรแล้วเพิ่งเริ่มกินยังไม่ได้กินเลยทะเลาะกันแล้วมาแล้วกันยังไม่ทะเลาะกันดิมึงนั่งก่อนสิมึงว่ารวยไม่รวยนะเมื่อเย็นนี้กูถามเมียมึงเมียมึงยังบอกกูนะเมียมึงยังบอกกูเอ๊ะอะไรติ๊บอ่ะเนี่ยเฮียแม่โถคุณมีน้ำใจอยู่แล้วฮะโอ้เอ้ยมึงเดี๋ยวไม่มีใจแล้วเฮ้ยอันนี้อยู่แล้วเดี๋ยวไม่มีใจเขาฝากไปให้ไอ้คนที่นั่งข้างหลังแล้วของผมอ่ะของมึงยังของมึงที่หลังเอาไปให้เขานับจดไปได้นะเว้ย120แล้วนะเว้ยออกต่อมาก่อนสติล่ะลินเบียร์บริการสิบริการแขกได้มั้ยหลังไอ้ห่าทำงานอย่างนี้เดี๋ยวพะไล่ออกอันไหนอันไหนก็นี่แหละสดเนี่ยเมื่อเย็นนี้กูถามเมียมึงเมียกูบอกว่าไงบอกกูถามว่าไปไหนมาบอกหนูไปตลาดสดมันไม่ได้บอกกูว่าไปตลาดเขาทรายนะมึงว่ามันรวยไหมเออเว้ยเนี่ยเวลาเรามากินอาหารนี่โต๊ะเนี้ยใช่ไหมเวลาเช็คบิลเราก็จ่ายเป็นเงินสด
หรือว่ามึงจะจ่ายเป็นเงินเขาทรายเหรอเงินเฮียครับมีหรือเปล่าใช้เงินเขาทรายจ่ายได้ไหมฮะเออไม่ได้แล้วครับโอ้เงินเขาทรายเนี่ยเราดื่มเบียร์นี่เราก็ต้องดื่มดีมากเลยไปคอยบริการเนี่ยใช่ไหมเราดื่มเบียร์เราก็ต้องดื่มเบียร์สดหรือว่ามึงจะดื่มเบียร์ยูมิโกโอตะมีขายหรือเปล่าอันนี้กูยอมมึงแล้วรู้ไหมว่านักมวยไทยคนไหนที่ป้องกันแชมป์ได้มากที่สุด19ครั้ง19ไฟไม่มีใครเกินเขาทรายกาแล็กซี่เว้ยไอ้ง้อทำไมคุณฉลาดไปโทรกูไม่น่าเดินกับมึงเลยกูก็ไม่น่าเดินเหมือนกันสามารถสิวอยป้องกันแชมป์ได้มากที่สุดมันจะไปป้องกันแชมป์ได้มากยังไงวะทำไมกูสูญแล้วนะสามารถสิมันจะไปป้องกันแชมป์ได้มากยังไงอ้าวทำไมโอเคกูยอมแล้วว่าครับโอ้ยกูโอ้เฮ้ยเราคุยกันเบาๆสิเฮ้ยผมคุยกันครับโอ้ยมาม่าสั่งนะอันนี้ใครอ่ะมาม่าสั่งครับบอกมันสิว่ามันจะมาเที่ยวหรือว่ามันจะมาคุยกันลูกน้องกูนั่งแห้งหมดแล้วนะนี่มาใจเย็นมาม่าสั่งเฮียครับมาม่าหรือไวไวมาม่าสั่งมาม่าสั่งทำไมมันโอ้โหลายเต็มแขนเลยโอ้ยดูพนักงานไอ้สามารถเป็นยังไงอ้าวทำไมอะไรของเมืองเขาทรายจะมาป้องกันได้ยังไงสามารถเซ่มันอะไรสามารถมันไปครั้งแรกโอเคได้แชมป์ป่าใช่ไหมครั้งที่สองไปออสเตรเลียยกที่สามหงายเงือบเลยเห็นไหมกูดูอยู่ประจำไอ้มึงกินแล้วเหรอดูเขาทรายชกทุกครั้งไหมก็กูดูฟังกรรมการประกาศหรือเปล่าฟังเขาทรายกาแล็กซี่ชกครั้งนี้สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้กูอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนป้องกันเอ้ยมึงแบบนี้มันไม่ไหวว่ะมึงมาอะไรมึงมาพูดซีซัวได้ไงวะไม่ได้ซีซัวไม่ได้มันโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มันกาดมวยหรือว่ามันจะหนูเข้าที่เดี๋ยวฮะเฮียครับนะฮะนี่อะไรครับผมอยากจะทราบว่านักการเมืองคนไหนรวยที่สุดอ่ะใครจะมารวยเกินบรรหารบ้านผมสุพรรณฮะบรรหารเห็นสะพานลอยหน้าเมดิคิงไหมเห็นผ่านประจำเขาเขียนไว้ว่าไงเขียนว่าไงสร้างโดยงบประมาณหรือเปล่าหรืองบบรรหารประมาณรวยที่สุดโอ้แสดงว่าประมาณรวยเปล่าเฮ้ยไม่มีสะพานลอยที่ไหนสร้างโดยงบบรรหารเลยครับเดี๋ยวผมเข้าใจครับเฮียครับครับไอ้เฮียเอ้ยยังเฮียเป็นไงฮะทานเอาของแก้มจะมีกับแก้มโอ้โหเอาแก้มของนี่เดี๋ยวเหงาไหมเหงาฮะเดี๋ยวเหงาเรียกนี้หน่อยดิเอ้ยมาจะแม่เฮ้ยอีเสือแดงๆนี่มาเอาเก้าอี้มานั่งมานั่งเบียดกูเอาเก้าอี้มาดูไว้เอาให้กับแก้มมาเว้ยกับแก้มเบียร์อะไรอ่ะมาจ้าเฮ้ยเดี๋ยวให้กูเบียร์ขอดิ้งนะคะหยับเก้าอี้มาก่อนขอดิ้งค่ะไอ้เฮียยังไม่ได้คุยเร็วดิ้งมาก่อนเลยเว้ยดิ้งเร็วเข้ามานี่เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะกับแก้มอะไรอันนี้แถมเลยเฮียมาแถมฮะนี่แต่เป็นราคาแบบว่าเราเอาใจลูกค้าฮะเอาใจลูกค้าอันนี้มันบักคำเปียกบ้านกูเล่นไม่มีคาเฟ่ไหนที่ทำได้แบบนี้นะครับไม่มีอาหารไม่มีฮะน้องสั่งดิ้งไปยังจ้ะสั่งแล้วค่ะมายังฮะดิ้งดิ้งให้มาเร็วบริการให้มาเร็วเร็วหน่อยเสิร์ฟนี่ดิ้งนึงนี่ปอบนี่ยู่ห้างๆกันเลยดอกไปข้างโน้นอีกคนขี้กูลุงเหมือนอะไรเนี่ยเอ้ยนี่ดิ้งเอาไปดิ้งดิ้งเบาๆคอเล่นไปเยอะขาเดี๋ยวอีอันนี้ก็จะไซส์กูอย่างเดียวอยู่ห่างๆนั่งอยู่ซื่อๆสักคนเนี่ยสงสัยเอ้ยเดี๋ยวกูยิ้มให้ก็ได้โอ้ยชีวิตกูเอ้ยใครโทรมาวะลองคุยเลยฮัลโหลผมสุเทพศรีสายครับฮะดังๆหน่อยครับดังๆหน่อยใครวะใครพูดอ่ะเฮ้ยเอาตัวเองอ่ะว้ายหน้าอุบาทอย่างนี้ยังพูดตัวเองอีกเข้ามาธุระตัวเองมาธุระกันเดี๋ยวกลับแล้วเขาไม่ไปไหนหรอกอือเขารู้นะเมรี่คิงพนักงานสาวเยอะเขาไม่ยุ่งกับใครหรอกฮะเขาไม่ยุ่งกับมึงหรือว่าเขาไม่ให้มึงยุ่งไม่ต้องกลัวนะนี่ไม่ไปไหนหรอกยังไงก็ต้องกลับไปหาอยู่แล้วไม่ต้องมาจะมาทำไมอ่ะ
เฮ้ยใครกำลังท้องกำลังไส้โอ้ยเวรกรรมไม่น่าให้มีท้องกับมันเฮ้ยนั่นเกียร์เฮ้ยใครโทรมาวะปอดตึงเฮ้ยเดี๋ยวกูคุยหน่อยฮะฮะไอ้เหี้ยไอ้หนังไอ้หนังไอ้เหี้ยไอ้โอ้ยผมคุยโทรศัพท์เพราะเขาเมนูอาหารเนี่ยครับอ๋อสบายฮะสบายฮะไอ้เวนี่ถกโทรตู้สาธารณะไม่ได้หรอกทำไมอ่ะแม่งหลุดออกมานอกตู้แน่เลยบอแมนอ้าวเอาแล้วยามที่หาเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วกันเลยโอ้โหแต่ละคนทำไมล้างท้องมาจากบ้านเลยจ้ะออกจากบ้านไม่เคยทำเหี้ยอะไรแดกอะไรใช่ไหมแม่เขาสอนไว้ค่ะอีเหี้ยนี่กับกาซี่กูอย่างเดียวเลยกูขนหูลุกแล้วนะครับแม่หนูเปิดมาเดือนเพิ่งจะมีคนเข้าคนเนี้ยค่ะแสดงว่าเราสองคนโชคดีทำไมไอ้เหี้ยเดือนเลยเพิ่งมีแขกเนี่ยขอเมนูฮะเออสั่งอาหารมาเหินฟ้าโอ้โหเฮ้ยมึงอย่าไปสร้างด้วยนี่ป้าทีโทษจานตังหาพันหมุนวะทุ่งสัตว์เอ้ยเอาง่ายๆดีกว่าอะไรยังไอ้เหี้ยครับอะไรฮะขอสลัดผักดีกว่าฮะสลัดผักของเรานี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเราโดยตรงเลยฮะสลัดผักเฮียคะขออีกดิ้งค่ะอีเฮียนี่แดกไฟอยู่หายสลัดผักมาไว้สลัดผักไว้เอาดิ้งมาด้วยเร็วสลัดผักที่มึงชอบไหมกูสั่งให้มึงชอบอยู่แล้วเฮ้ยเฮียอะไรฮะสลัดผักน้ำราดน้ำราดน้ำราดอะไรน้ำสลัดราดน้ำสลัดน้ำสลัดต้องฮะสลัดไปแล้วสลัดไปแล้วสลัดผักไงเอาน้ำสลัดได้ครับนี่อะไรก็น้ำนี่สลัดผักได้ไหมเล่าเฮ้ยกินได้ป่ะยุ่งเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาสิเฮ้ยอาจจะยังครับอาจจะครับดิ้งมาแล้วดิ้งมาแล้วเฮ้ยจริงมาแล้วอ่ะเฮียครับตอนนี้เรื่องอาหารไม่มีปัญหาอยากจะฟังเพลงอะฮะฮะใครอยากจะฟังแนวสติงแนวสติงอ่ะฮะที่ชอบที่สุดใครอาริสเผือกไม่มีอาริสมันธรรมันลิธรรมันลิสมันเฮียใช้ลิสมันอ่ะฮะโทรเรียกอาริสมันหน่อยดิอ่ะฮะได้ทันทีเลยเห็นไหมได้สบายเฮียทานอาหารเต็มที่เลยเอ้ยเบียร์เบอร์ลินเกี้ยให้มาจริงๆเว้ยฮะเป็นเฮียอะไรแขกเต็มร้านแล้วฮะโถเอ้ยมึงทำงี้ก็เสียชื่อร้านนี่ใครรับสายตัวมึงเองเหรอไอสัตว์ยิงกอกปากมั้ยฮะมึงยิงกอกปากก็กอกปากตัวมึงเองไอ้เกี้ยมาจริงเว้ยมันยังไงอ่ะตกลงมาไม่ได้มาตีห้ามาร้องให้พ่อฟังเลยสัตว์ฮะทำไมฮะใครฟังลิสมันผมฟังลิสมันครับมันโทรปฏิเสธไม่ได้คุณประกาศว่ามีต้องมีสิครับอยากฟังฮะถ้าไม่ฟังไม่ได้ยังไงก็ต้องฟังให้ได้ฮะคือเขามาไม่ได้ฮะไม่ได้ยังไงคุณโฆษณาไปแล้วคุณชาร์จไปเนี่ยอยากฟังมากก่อนวางไมค์เดินออกมานี่เดินออกมาเดินออกมาตรงนี้มันจะไหนบ้างเฮาไม่กินอยากฟังร้องเองผมมาเที่ยวนะร้องเองดิยอมฉันยอมเจ็บปวดรอดนตรีรอดนตรีก่อนรอดนตรีครับหลอกกันพอหรือยังอบมือสิชอบทั้งเป็นเธอทำไมเห็นว่าเธอมีเขาสัก
ไม่ถูกแล้วฮะไม่ถูกแล้วฮะผมมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวหลอกกันพอหรือยังเกือบจะฟังว่าเนี่ยเอาเอ้ยเอาพรศักดิ์สองแสนให้ฟังหน่อยเฮ้ยพรศักดิ์สองแสนเนี่ยขอมักขอมักบ้านเฮาพรศักดิ์สองแสนนี่อร่อยหูใครฮะฟังใครพรศักดิ์สองกระแสงอ๋อพรศักดิ์โอเคโอเคไอ้หนุ่มลายมังกรศักดิ์อะฮะใช่หรือเปล่าเฮ้ยลองคุยใหม่ดิเฮ้ยได้ตังหน้าปีเตอร์ก๋อยก็เสริมเวทอยู่นี่ขอเสริมเวทช่วยได้ปีเตอร์ก๋อยขี้เหนียวเหรอเขาเป็นเจ้าของโรงงานสองโรงงานโรงงานกาวกับเกลือทั้งเหนียวทั้งเค็มเลยนี่ว่ะฮะอ๋อเลยรังสีก็มีโรงงานเหรอโรงงานกระดูกที่ผ่านไปแล้วเหม็นๆเนี่ยฮะโถ่เอ้ยขอโทษฮะตอบผิดอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงวะน่ะโอเคว่าไงแม่งติดงานพรศักดิ์สองแสงวะอยากฟังเพลงนะครับพรศักดิ์สองแสงเสือขันจ้องป้องแจ้งแป้งร้องได้ส่องป้องแจ้งแป้งลุกไปร้องร้องเองเฮ้ยลุกไปร้องเองเฮ้ยเห็นขึ้นป้ายก็กูขึ้นป้ายจริงแต่มันมาไม่ได้อ่ะอะไรวะคือขึ้นลุกสิเหมือนละฟังทำเหี้ยเลยแล้วอันนี้กูไม่ได้ขอนะฮะขอเอ้ามันทำไมไม่จังกองแจ๊กแบงเมื่อรักตกมือถูกลอยแพ้ดวงมันเลยแย่กันใหญ่ผมรักแทบเอ้ยกูเป็นแขกเลยเป็นแขกมาเที่ยวนะเป็นแขกมาเที่ยวไม่เป็นแขกก็ได้เป็นลาวมาเที่ยวก็ได้ถึงแล้วคนดีมาปล่อยรักพี่ลอยแพ้เลยหันหลังไม่แลก็ได้ยินแตรสีตรอกเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นนะเรื่องเพลงผมว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกฮะที่มาเที่ยวนี่ต้องการจะมากินอาหารกันน้องบอกก็ไม่รู้เห็นขอฮะตอนนี้เขามาไม่ได้เฮียฮะครับครับรีเซพชันคุณแดกไก่กี่ลาวถึงอิ่มฮะโถเห็นใจนะครับแหมผมสั่งมานี่ยังไม่ได้กินเลยนะก็ไม่เป็นไรฮะใจเย็นเฮ้ยพาเช็ดโต๊ะหน่อยพาเช็ดโต๊ะพามาบริการเคลียร์เขาหน่อยมึงสั่งอาหารมาได้พ้นสั่ง